安神。ขายน่าจะเป็นโลเคชั่นภาพสวยแล้วก็จังหวะปรากฏตัวของผีทั้งหลายในเรื่องน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนดูได้ลองเลือกชมดูครับเป็นเรื่องของความน่ากลัวโลเคชั่นในการทำเมืองเล็กๆที่อยู่ในชนบทเป็นเมืองที่มีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างว่าเมืองแทบจะล้างแล้วซึ่งทำให้มีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ชอบก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนของแต่ละโลเคชั่นจะน่ากลัวหลักๆก็งานยากสุดในโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นเรื่องของน้ำด้วยจำนวนเยอะตอนแรกเราก็คุมภาพด้วยเรื่องของภาพรวมก่อนในเรื่องของอาคารระยะหลังไล่มาน้ำก็จะเกิดการซิมูเลตขึ้นมาคืออย่างซีนห้องใต้ดินเนี่ยห้องเนี้ยมันต้องรู้สึกทึบและอับแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกดดันอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้พอเรามิกเป็นระบบแอตโมสปุ๊บเนี่ยเราจะใส่เสียงแบบต่ำๆไว้ข้างบนหัวเราคนดูจะรู้สึกว่ามันอึดอัดไปพร้อมกับตัวละครนะครับจะได้รู้สึกไปด้วยกัน你好呢就是可发挥的空间特别多我还挺吓人反正几次吓到自己的场景因为我们全部基本上都是基本上全部都是实景拍摄没有很少有自己搭的或者是特技做的就实景拍摄给人带来的震撼力和冲击力我觉得还是不一样的包括演员在表演的时候在这种实景里面就听说这个房子800年600年是来上的祝中泰合作电影寓意是票房大卖黄爱党二方连点不受抛出来的哈谢谢ก็ฝากหนังเรื่องยู่หญิงฉึกจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของหนังผีในประเทศนี้ผมและทีมงานไทยขอบคุณชาวจีนไว้ครับ